ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับรายการอุ่นใจใกล้หมอเช่นเคยนะครับที่ช่อง9 Mcord HD แห่งนี้เรามีนัดกันในเวลาประมาณบ่ายโมง40นาทีเสร็จๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับวันนี้ก็มีเนื้อหาที่น่าสนใจเกี่ยวกับในเรื่องของผู้ป่วยสูงอายุ80กว่าครับแล้วก็เจอปัญหาหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพองเกือบแตกครับบอกได้เลยว่าไปโรงพยาบาลทีแรกเนี่ยไม่ทราบหรอกครับว่าเป็นปัญหาอยู่ที่หลอดเลือดแดงใหญ่มันโป่งพองแต่ผู้ป่วยเนี่ยเขาเกิดอาการที่เหมือนกับเป็นไข้หวัดใหญ่คุณหมอก็เลยสงสัยเอ๊ะทำไมให้ยายังไม่ดูดีขึ้นก็เลยจะเอ็กซเรย์ปอดจึงไปเจอตรงนั้นครับเดี๋ยวไปติดตามหนึ่งในแพทย์ผู้รักษานะครับคุณหมอกิติชัยจากโรงพยาบาลสุขุมวิทจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ท่านฟังในอุ่นใจใกล้หมอครับเรามีโอกาสได้รับการได้รักษาคนไข้ซึ่งเป็นผู้ชายนะฮะต่างประเทศแล้วก็เคยเป็นคนไข้ที่มารักษากับอาจารย์ทางหัวใจที่นี่เพราะว่าเป็นหลอดเลือดหัวใจตีบอาจารย์ก็ใส่ผลร่วมคนไข้ก็ได้ผลดีมากก็เลยมีความติดตามอาจารย์ท่านนี้มาตลอดนะตอนนี้แกมาด้วยมาการมีไข้หนาวแล้วก็สงสัยว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่และมีอาการเหนื่อยหอบก็มารับการรักษาที่นี่นะจริงๆแล้วตอนนั้นเราเพาะเชื้อในกระแสโลหิตพบเป็นเชื้อแบคทีเรียชนิดกรัมบวกนะฮะแล้วก็ให้ยาฆ่าเชื้อโรคไปแต่พอให้ยาไปเนี่ยอาการก็ไม่ดีขึ้นเท่าไหร่คนไข้กลับมีอาการเจ็บหน้าอกปวดหลังไอมีเลือดปนนะแล้วก็เอ็กซเรย์ปอดเนี่ยจะพบว่าเงาของหลอดเลือดแดงใหญ่นั้นเปลี่ยนแปลงเร็วมากนะจากขนาดปกติเลยดูไม่มีอะไรเลยนะเป็นจนกระทั่งว่ามันโตขึ้นมาแล้วก็มันไปกดเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงกระบังลมข้างซ้ายจะพบว่ากระบังลมข้างซ้ายเนี่ยเคลื่อนตัวขึ้นมาปอดก็แฟบแล้วก็ดูเหมือนกับเริ่มจะมีเลือดออกอยู่ในช่องปอดข้างซ้ายละเนื่องจากไตของคนไข้เนี่ยไม่ค่อยดีค่าการทำงานของไตนี่ประมาณสัก 30% เท่านั้นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกมันไม่อยากจะฉีดสารทึกแสงขณะทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ก็ทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ดูพบว่าหลอดเลือดแดงใหญ่เนี่ยมันโป่งมาบริเวณระหว่างส่วนที่2คือมีขนาดไปเลี้ยงสมองกับส่วนที่3คือขาลงที่อยู่ในส่วนของข้างซ้ายแล้วมันนอกจากโป่งออกมาเนี่ยขนาดมันประมาณสัก 4-5 เซนแล้วแล้วก็มีคล้ายๆมีลักษณะมีเลือดอยู่รอบๆฉาบอยู่ก็แสดงว่าใกล้แตกเต็มทีแล้วเนื่องจากคนไข้อายุ83ปีแล้วก็ปกติก็ไม่ได้แข็งแรงมากแล้วก็มีปอดเรื่องหัวใจใส่คนรวดไปแล้วเพราะฉะนั้นก็คิดว่าอันที่หนึ่งต้องรักษาในอันที่สองวิธีที่เหมาะสมไม่น่าจะเป็นการผ่าตัดแบบเปิดเพราะว่าโอกาสถึงแม้ว่าทำได้แต่โอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนเนี่ยน่าจะมากนะฮะอาจจะคนไข้ลงท้ายด้วยไม่สามารถจะถอดเครื่องช่วยหายใจได้นะฮะก็เลยแนะนำว่าเนื่องจากตำแหน่งเหมาะสมคือตำแหน่งของตัวโล่เนี่ยมันจะต้องถ้าเราใส่คนรวดมันจะต้องไปปิดเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงเส้นเลือดที่คอข้างซ้ายที่ไปเลี้ยงสมองซีกซ้ายเพราะฉะนั้นแต่เราสามารถแก้ปัญหานี้ได้โดยการผ่าตัดต่อใช้หลอดเลือดเทียมเล็กๆนะต่อจากเส้นเลือดที่คอข้างขวาไปข้างซ้ายก่อนแล้วก็เปิดเส้นเลือดแดงที่ขาหนีบเอาเครื่องมือเข้าไปแล้วก็กางออกมาเราทำการฉีดสีเนี่ยพบว่าก่อนที่เครื่องมือจะกลางเนี่ยตำแหน่งของที่โป่งเนี่ยมันใหญ่มากอย่างน้อย 5-6 เซนคือจริงๆแล้วมันโตทุกวันเลยนะเวลาเส้นเลือดแดงใหญ่โป่งพองจะแตกเนี่ยโตทุกวันวันนึงทีโตเป็นเซนเลยนะก็เป็นโชคดีไปที่มีความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการแพทย์มารองรับในส่วนนี้เดี๋ยวยังมีข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณหมอกิติชัยเราไปพักกันสักครู่ก่อนครับThank you.
จใกล้หมอจะพาท่านติดตามในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีก้าวหน้าทางการแพทย์เนี่ยนะครับมาแทนการผ่าตัดเปิดหน้าอกของผู้ป่วยที่มีวัย83ปีที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลสุขุมวิทในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าผลการรักษาเป็นยังไงคุณหมอกิติชัยพร้อมให้ข้อมูลครับพอทันทีที่เรากลางเส้นเลือดเทียมที่หุ้มด้วยขนลวดจะพบว่าส่วนที่โป่งนี่หายไปมองไม่เห็นเลยคือได้ผลทันทีพอออกมาคนไข้ก็หายเจ็บปวดไม่มีภาวะแทรกซ้อนใดๆโชคดีมากนะไตแทนที่ว่าจะแย่ลงก็กลับมาทำงานปกติเลยแล้วก็คนไข้ก็หายใจดีขึ้นนะไอ้เส้นเลือดที่ซึมออกมาเนี่ยมันค่อยๆดูดซึมไปแล้วก็ส่วนที่โป่งก็ยุบลงเอ็กซเรย์ก่อนหลังรักษาใหม่ๆจนกระทั่งในปัจจุบันประมาณสัก 3-4 อาทิตย์เนี่ยจะพบว่าต่างกันมากคือส่วนที่เคยเห็นโป่งเนี่ยยุบลงจนกระทั่งเกือบใกล้ปกติเลยก็เป็นวิธีที่เหมาะสมหลังจากรักษาวิธีนี้เหมือนคนปกติทุกอย่างเลยเพราะแผลผ่าตัดที่ขาเนี่ยยาวประมาณ 3-4 เซนเองแล้วแผลที่คอนี่ก็อาทิตย์นึงก็โดนน้ำได้ละเห็นว่าเออกลับมาใช้ชีวิตปกติได้เร็วมากแล้วก็ไม่มีความเจ็บปวดอะไรก็ไม่มีข้อจำกัดในการทั้งอาหารการออกกำลังกายการใช้ชีวิตนะฮะตอนนี้คนไข้คนนี้ก็เนื่องจากมีภาวะติดเชื้อของหลอดเลือดแดงใหญ่แล้วเราใส่หลอดเลือดเทียมเข้าไปเพราะฉะนั้นเขาคงต้องทานยาปฏิชีวนะป้องกันไม่มีการติดเชื้อของหลอดเลือดเทียมไปตลอดผลการรักษาในปัจจุบันนี้มันไม่เหมือนในอดีตแต่ก่อนนี่ถ้าเป็นโรคนี้ผมว่าโอ้ถ้าจะไปผ่านี่หมอบอก50-50พอหมอบอก50-50คนไข้มองหน้าหมอคนไข้บอกไม่เอาก็หมอยังไม่ค่อยมั่นใจว่าจะรอดนะแต่ว่าจากประสบการณ์ที่รักษาในปัจจุบันต่างกันเยอะนะฮะในปัจจุบันเนี่ยเราทางในประเทศไทยเองเนี่ยเรารักษาโรคนี้มาอย่างน้อย30ปีแล้วแล้วเราก็พัฒนาจากการผ่าตัดแบบเปิดเดิมๆเนี่ยตายมากจนกระทั่งตายน้อยลงเข้ามาตรฐานในยุโรปหรืออเมริกาในปัจจุบันการใส่ขนลวดวิธีใหม่เราก็ทำกันอย่างแพร่หลายเพราะผลมันค่อนข้างดีนะเพราะถ้ารู้อันที่หนึ่งต้องรู้ว่าป่วยเป็นนะฮะไม่มีอาการก็ต้องรู้ว่าขนาดสมควรรักษาแล้วก็อย่าปฏิเสธการรักษาเพราะการรักษาแล้วจะทำให้ชีวิตยืนยาวไปใกล้เคียงกับคนปกติท่านผู้ชมที่ติดตามดูในช่วงนี้ก็จะเห็นภาพนะครับผู้ป่วยที่กลับมาพักฟื้นที่โรงพยาบาลหลังจากที่ทำการสอดใส่ขดลวดหลอดเลือดเทียมเนี่ยนะครับเข้าไปแทนแล้วเนี่ย 3-4 วันก็สามารถที่จะมารับการกายภาพบำบัดที่โรงพยาบาลสุขุมวิทได้แล้วซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยด้วยวัยขนาดนั้นแล้วหากว่าต้องทำการผ่าตัดเปิดหน้าอกเนี่ยนะครับเป็นเรื่องใหญ่จริงๆแล้วก็เสี่ยงมากเสี่ยงอันตรายมากครับก็อย่างที่คุณหมอกิติชัยพูดให้ฟังไปแล้วว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยโอกาสที่จะเสียชีวิตเนี่ยค่อนข้างสูงแต่สุดท้ายแล้วพัฒนากันจนกระทั่งวงการแพทย์เนี่ยก้าวหน้าขึ้นก็ได้ผลดีอย่างที่เห็นนี้ขอขอบคุณสำหรับการติดตามอุ่นใจใกล้หมอกับเนื้อหาที่โรงพยาบาลสุขุมวิทนำมาเสนอในวันนี้ก็เชื่อว่าคงจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ป่วยที่เจอปัญหาอย่างนี้แล้วอายุมากๆไม่มีทางที่จะไปเสี่ยงกับการผ่าตัดนะครับก็ยังมีทางเลือกใหม่อย่างที่เห็นนี้พบกันใหม่ในอุ่นใจใกล้หมอครั้งต่อไปวันนี้เวลาหมดแล้วสวัสดีครับ